าล่ะครับสวัสดีครับผมกลับมาพบกับซุปเปอร์กู๊ดดี้ในเทปนี้นะครับซึ่งวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวชุดทัวริงนะครับจากหนึ่งในแบรนด์ Riding Gear สัญชาติเยอรมันนะฮะกับ Hellนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับชุดที่เรานำมาเป็นชุดทัวริงตัวท็อปทั้งเสื้อและกางเกงเลยฮะไม่รอช้าครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของมันกันว่ามีหน้าตาเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นกันที่ตัวเสื้อก่อนเลยนะครับผมตัวเสื้อที่ได้มาวันนี้นะครับเป็นเสื้อ Carriage 2นะครับมาในถุงบรรจุอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราแกะมาดูกันว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับนะครับนี่คือหน้าตาของเจ้าเสื้อ Carriage 2นะครับทางด้านหน้าด้านหลังนะฮะนี่คือตัวท็อปเลยนะครับสำหรับตัวเสื้อเอง Carriage 2นะครับมีมาให้ถึง2ชั้นด้วยกันก็คือเสื้อตัวนอกนะครับแล้วก็เสื้อตัวในที่เป็นอินเนอร์นะฮะซึ่งตัวในเองนะก็ทำมาจากผ้า Gore-Tex ด้วยนะครับซึ่งกันน้ำแล้วมั่นใจได้ว่าทำให้ตัวแห้งอยู่ตลอดเวลาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับสีสันนะครับของเสื้อ Carriage 2นะฮะมีมาให้เลือกถึง4สีด้วยกันนะครับซึ่งได้แก่อันแรกเลยคือสีดำนะครับเป็นสีดำล้วนนะครับส่วนสีที่2ก็คือสีเทาส้มหรือสีที่เราเห็นอยู่ที่เรานำมารีวิวในวันนี้นะฮะนี่คือเทาส้มนะครับอีก2สีคือเทาน้ำเงินกับเทาแดงก็คือจะเป็นสีนี้ที่แตกต่างบริเวณแขนที่ว่าจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินกับสีแดงนั่นเองนะครับผมส่วนไซส์นะฮะบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮลเนี่ยเสื้อจากยุโรปเสื้อจากยุโรปมามันทำมาไซส์มันไซส์ยุโรปเพราะว่าเราแม่งคนเอเชียใส่ไปเดี๋ยวแขนเหลือเดี๋ยวขาเตอเลยเดี๋ยวขามันเหลือขากองหรือเปล่าแต่บอกเลยว่าเฮลนะครับแบรนด์เฮลนะครับได้มีการ develop นะครับเสื้อตัวนี้นะฮะซึ่งผลิตออกมาเป็นไซส์ที่เห็นอยู่นี่นะครับตัวนี้เลยเป็นไซส์สำหรับคนเอเชียโดยเฉพาะหรือว่าเอเชียนฟิตนะฮะโดยเฉพาะซึ่งมั่นใจได้ว่าคนเอเชียอย่างเราใส่นะฮะสามารถที่จะใส่แล้วแน่นอนว่า1คือขาไม่กองแขนไม่เหลือแน่นอนใส่ได้พอดีตัวกระชับแน่นอนนะครับและนอกจากนี้ครับยังมีผลิตออกมาไซส์สำหรับผู้หญิงนะครับหรือว่า lady size นั่นเองนะครับสำหรับไบเกอร์สาวๆนะครับที่ขับขี่รถทัวริงนะครับหรือว่าสำหรับพ่อบ้านนะครับที่มีคุณแฟนหรือภรรยาซ้อนท้ายนะครับก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อเสื้อและกางเกงที่เป็น lady size นะครับให้ภรรยาหรือแฟนใส่ได้ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้คือหน้าตาของเจ้าตัวเสื้อครับต่อไปเราจะมาดูกันที่ตัวกางเกงครับนะฮะกางเกง two no two นะฮะก็มาในถุงเช่นเดียวกันกับเสื้อนะฮะทุกส่งคล้ายกันมาดูหน้าตากันครับว่าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับอันนี้คือกางเกงนะฮะซึ่งกางเกงก็เช่นเดียวกันกับเสื้อครับว่ามีมาก็คือมี2ตัวนะครับจะมีตัวกางเกงแล้วก็ตัวที่เป็นตัวกันน้ำที่เป็นผ้า Gore-Tex นะครับซึ่งกันน้ำ 100% แน่นอนนะครับมาคู่กันเลยนะครับใน2นะฮะมาดูตัวกางเกงกันก่อนครับผมตัวกางเกงนี่ก็เช่นเดียวกันครับผ้าด้านนอกนะครับผลิตมาจากผ้าคอดูราครับผ้าดูปองคอดูราซึ่งทนทานต่อการฉีกขาดเช่นเดียวกันกับตัวเสื้อนะครับและสำหรับสีนะครับสำหรับสีของกางเกงเจ้ากางเกง2 no 2ตัวนี้นะครับมี3สีให้เลือกได้แก่สีดำครับผมสีแดงเทานะครับผมแล้วก็สีเทาดำนะครับนะฮะอันนี้คือแดงเทานะฮะจะมีแถบแดงอยู่ถ้าสนใจยังไงนะครับสามารถติดต่อสอบถามตัวแทนจำหน่ายได้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับผมสามารถเข้าไปติดต่อสอบถามได้เลยนะครับสำหรับสนนราคานะฮะเจ้าเสื้อ Carriage 2ตัวนี้นะครับซึ่งมีทั้งเสื้อตัวนอกแล้วก็ตัวไหนที่เป็น Gore-Tex นะครับสนนราคาตัวเสื้ออยู่ที่ 31,500 บาทนะครับผมส่วนตัวกางเกงนะครับตัวกางเกงเจ้า Tono 2ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ทั้งตัวกางเกงตัวนอกทั้งตัวในนะครับแล้วก็ตัวนอกที่เป็นตัว Gore-Tex นะครับคู่กันนะฮะราคาอยู่ที่ 23,000 บาทนะครับผมยังไงก็ถ้าสนใจสามารถติดต่อสอบถามตัวแทนจำหน่ายได้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับที่ติดตามชมและพบกันใหม่ในเทปต่อไปครับเราจะนำอะไรมารีวิวให้ชมกันอย่าลืมติดตามชมนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ